มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านแสนอบอุ่นที่นักร้องนักแสดงคนดังตั้งใจขยันทำงานซื้อให้กับคุณแม่สุดที่รักอย่างคุณหญิงรัฐานั่นเองค่ะสำหรับคุณหญิงรัฐาเป็นนักร้องนักแสดงที่กตัญญูสุดๆเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของแม่น้อยโพงามเลยก็ว่าได้ที่มีลูกสาวทั้งสวยเก่งขยันหลังจากปี2564ที่ผ่านมาเธอเข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสกับแฟนหนุ่มอย่างคุณตุลตุลยเทพล่าสุดวันที่19พฤษภาคม2565ก็เป็นวันฤกษ์งามยามดีที่ทั้งคู่ได้ฉลองพิธีมงคลสมรสมีคนในครอบครัวเพื่อนๆในวงการบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานชื่นมื่นร่วมรดน้ำสังอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในช่วงที่คุณแม่ของทั้งสองฝ่ายขึ้นมารดน้ำสังนั้นก็มีภาพที่แสนประทับใจคุณแม่น้อยโพงามสวมกอดลูกสาวน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจเรียกว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยที่เธอซื้อให้กับแม่น้อยโพงามจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เธอซื้อให้แม่น้อยโพงามเป็นบ้านหรูอยู่ในย่านสมุทรปราการเป็นบ้านที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแม่น้อยเป็นอย่างมากเธอขยันทำงานตัวเป็นเกลียวจนสามารถปลดหนี้ให้แม่น้อยได้ทั้งยังซื้อบ้านหลังราคา10ล้านให้แม่ได้อยู่และไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยทำงานแล้วเธอเป็นลูกสาวสุดกตัญญูที่แม่น้อยภาคภูมิใจมากถึงขั้นเคยเมาลูกสาวให้กับช่างแต่งหน้าฟังว่าตั้งแต่เด็กหญิงเป็นลูกที่ดีตั้งใจเรียนและขยันมากเป็นที่พึ่งให้แม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากให้คุณแม่มานั่งอวดตัวเองให้คนอื่นรับรู้ก็ตามรอบๆ บ้านตกแต่งสวยงามร่มรื่นสวนหย่อมของบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยดอกกุหลาบเพราะคุณแม่น้อยชอบปลูกดอกกุหลาบมากนั่นเองการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกรวมถึงเฟอร์นิเจอร์เธอให้แม่น้อยเป็นผู้ดูแลทุกอย่างพอเห็นแม่น้อยทำอะไรแล้วมีความสุขเธอก็สุขไปด้วยแม้ว่าจะซื้อบ้านหลังงามให้แม่ได้อยู่มีชีวิตที่มีความสุขแล้วเธอก็ยังขยันทำงานตัวเป็นเกลียวไม่เคยหยุดแม้ว่าแม่น้อยอยากให้ลูกสาวได้พักผ่อนบ้างก็ตามเป็นบ้านหลังงามที่นักร้องนักแสดงคนดังซื้อให้กับคุณแม่จากน้ำพักน้ำแรงการตกแต่งบ้านก็ร่มรื่นมีสวนดอกไม้ให้ความสดชื่นเป็นลูกสาวสุดกตัญญูของคุณแม่เรียกว่าแม่น้อยภูมิใจกับลูกสาวคนนี้สุดๆไปเลยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ